อ้าวรถขายไอติมมาจอดแล้วรถขายไอติมมาแล้วหล่อแบบด้านหลังยังหล่อเลยแม่งงมากนะคะลิโอทำอะไรลูกอันนี้มันไม่อร่อยลูกออกมาอยู่ใกล้หางพี่ทูเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแถวแถวนั้นมีไก่ไหมคะ4125มีฟังแล้วขาดปี๊บ4125แถวโรงพยาบาลมีไก่อยู่นะคะโซมันมีความด้านในนะคะ4055เหรอคะด้วยนะคะ4055พี่ปิ๊กสวัสดีค่ะโอ้ยคุณหล่อคุณยังแน่นอยู่เลยแน่พี่ทูก็ได้เวลาเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อทำมาตรการนะคะประจำวันเช่นเดียวกันเมื่อกี้ก็ไม่พาไปเห็นการทำงานของคุณหมอแล้วนะคะที่นี่เนี่ยเรามีเคสที่เป็นทั้งช้างของเราเองนะคะแล้วก็เป็นช้างมาจากปางช้างเอกชนภายนอกด้วยนะคะเราทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะทั่วประเทศเนาะเรามีโรงพยาบาลช้างลำปางแล้วแล้วก็มีโรงพยาบาลช้างที่กระบี่ด้วยนะคะสำหรับที่กระบี่เนี่ยก็จะทำงานกันดูแลรักษาช้างครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้นะคะเมื่อกี้ได้เห็นการทำงานของคุณหมอแบบสดแบบเรียวนะคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของช้างสีดอแล้วก็ช้างงาค่ะซึ่งเป็นช้างเพศผู้เนาะจะต้องมีการดูแลระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยเป็นพิเศษสำหรับช้างพังหรือว่าช้างเพศเมียมันก็จะเห็นเลยว่าคุณหมอเดินขึ้นไปบนเนินแล้วก็สามารถจอดเลือดได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำน้องเข้าคอกหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าช้างผ่านการฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคุ้นเคยนะคะตอนนี้คุณหมอไปตรวจพี่โดนะคะเรามาดูพี่โดกันหลายๆท่านบอกว่าคิดถึงพี่โดนะคะเป็นช้างเพศกาแน่พี่โดก็พี่โดเคยเฟี้ยวอยู่นะคะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วน่าจะตามวัยตามวัยนะคะตามวัยน่าจะคุ้นชินกับคุณหมออยู่นี่เห็นไหมแม่อาหารที่ให้กับช้างที่เมื่อกี้จะเห็นเนาะเป็นช้างชราด้านบนนะคะก็จะเห็นว่าเป็นอาหารที่บดสับแล้วนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารแล้วก็มีการย่อยแล้วก็ดูดซึมได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าช้างชราเนี่ยบางทีเขาฟันเขาไม่ได้อยู่ครบสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะต้องมีการช่วยเขาในการบดสับให้นี่เราตรวจไมโครชิปกันก่อนหาไมโครชิปสแกนหาอยู่ตรงไหนเนี่ยใช่เพราะว่าหมอบอกไมโครชิปของช้างสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยจะมีการฝังไว้โดยที่ไม่ได้นัดแนะกันนะคะบางทีก็จะฝังที่คอหรือฝังด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าที่ขาหน้าขาหลังอะไรก็คือจะมีการฝังแหละจนหาก่อนนะคะตอนนี้อยู่ตรงไหนไมโครชิปอยู่ตรงไหนนะคะแต่ถ้าปัจจุบันนะคะตั้งแต่ประมาณ20ปีที่ผ่านมาก็จะมีการเหมือนมีการคุยกันในวงการช้างว่าเราฝังไว้ในจุดเดียวกันเพื่อที่จะได้หาให้ด่าได้ง่ายนะคะเวลาที่จะตรวจรักษาช้างเนาะสำหรับพี่โดเป็นช้างพิการนะคะที่สามารถอยู่ร่วมกับพี่ควานได้แล้วก็เวลาพี่ควานพาไปไหนเนี่ยเขาก็จะจูงกันเดินไปนะคะโดยที่สามารถสั่งได้เลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะคำสั่งของช้างก็คือการเบนซ้ายเบนขวาการขึ้นเนินการหยุดนะคะยังสามารถทำได้อยู่นะคะถึงแม้ว่าขาหลังของเขาเนี่ยจะไม่ปกติก็ตามนะคะแน่ความช้ายังหางไม่เจอ ไมโครชิปก่อนนะคะไมโครชิปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลักษณะตัวเลขที่เป็นเลขประจำตัวของช้างนะคะเปรียบกับคนก็คือเหมือนเลขประจำตัวประชาชนของเรานั่นแหละนะคะเพื่อให้รู้ประวัติของเขาเป็นช้างเชือกไหนอย่างไรนะคะอยากมาที่นี่จังจะเอากล้วยข้าวโพดมาฝากนะนะท่านใดที่สนใจจะนำอาหารมาบริจาคให้ช้างนะคะก็สามารถนำมาบริจาคได้โดยที่ติดต่อมาที่โรงพยาบาลช้างของเราก่อนที่แฟนเพจโรงพยาบาลช้างลำปางหรือ0548293311นะคะเพื่อที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าถ้าเป็นอาหารในปริมาณที่เยอะนะคะแล้วเจ้าหน้าที่จะได้เคลียร์คิวด้วยในการที่จะทำความสะอาดอาหารที่ทุกท่านนำมาให้น้องช้างก่อนที่จะนำไปให้น้องช้างได้กินกันนะคะที่นี่เรามีการตรวจแล้วก็ทำความสะอาดก่อนเพื่อดูความเหมาะสมแล้วก็จัดอาหารให้น้องช้างแต่ละจุดเนี่ยตามโภชนาการอาหารช้างที่คุณหมอกำหนดด้วยนะคะเหมือนจักรจีหรือเปล่าหาไม่เจอหาไมโครชิปไม่เจอจะมีเสียงปี๊ดเมื่อไหร่ไม่เจอสักทีใต้พุงหรือเปล่าคุณหมออยู่ใต้พุงไหมคนอยู่แถวนั้นไหมอยู่ตรงนั้นเหรอแบตจะหมดก่อนไหมหาไม่เจอนานแล้วเกินหาไมโครชิปไม่เจอสักที
เอาล่ะตอนนี้พี่พลเริ่มเมื่อยแล้วคุณหมอบ้างนะคะสลับกันนะคะตรงไหนนะตรงไหนหน้าตรงไหนหน้านะคอไม่หน้าขาไม่หน้าขาซ้ายหรือขวาหน้านะคะเออเนียงคอไหลคอขอบพระคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับดวงดาวทุกดวงเลยที่ส่งมาให้นะคะเจอไหมเจอไหมคะคุณหมอเจอไหมคะเจอไหมคะไม่เจอเดี๋ยวขอเปิดข้อมูลก่อนเอาเดี๋ยวเปิดข้อมูลอ๋อเขาจะมีเมมโมรี่ไปด้วย OPD นะคะ OPD คนไข้หาไม่เจอนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่โรงพยาบาลช้างของเรานะคะทำการตรวจสุขภาพช้างประจำนะคะทุกๆ4เดือนนะคะนี่อาทิตย์นี้ก็จะเห็นเนาะวันจันทร์นะคะเป็นการตรวจสุขภาพของเด็กๆนะคะในห้องเรียนของช้างของเราไปแล้วนะคะวันอังคารเมื่อวานเป็นช้างน่าชมธรรมชาติหรือเปล่าใช่เมื่อวานเป็นช้างน่าชมธรรมชาตินะคะส่วนวันนี้น่าจะเป็นที่ปังหละนะแล้วก็วันพฤหัสปังหละและโรงพยาบาลปังหละแล้วก็เป็นโรงพยาบาลด้วยคนบ้าเจอแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดสามสองหกแม่ไปจัดกันนะคะวันที่1วันที่16นะคะว่ากันไปนะคะ หลายเลขเลยอาทิตย์นี้หลายเลขเลยอาทิตย์นี้น้ำหนักช้างก็ก็ต้องมีพ่อปลิวน้ำหนักพี่ทูเท่าไหร่คะ4055ใช่40554125ช่างเมื่อกี้ลบ70พี่ปิวหนัก70เดียวกับโซ่เอ่ยอะไรเอ่ยเขาดูตัวเล็กกับพี่ปิวคุณปู่วัฒนาสบายดีไหมคะสบายดีค่ะยังไม่เห็นเลยคุณปู่มายังวันนี้มาคนชิปพี่ทุกอยู่ตรงไหนตรวจมาคนชิปให้หน่อยตรวจมาคนชิปมาดูมาคนชิปแม่ใจเย็นนะคะแม่นะคะปุ๊บปานแม่เราคอมเมนต์กันด้วยจิตใจชื่นบานและน่าอิ่มบุญนะแม่นะใจเย็นนะคะทุกคนนะคะหรือว่าจะอยู่ในซอกจักรแร้พี่โดค่ะเจอแล้วเมื่อกี้นะคะเอาล่ะจดอีกเขาบอกว่าเลือกเยอะมากจดก่อนนะคะตื้อเขาบอกว่า iPhone 16 Pro Max มาหรือยังคะกระตุยนี่แหละค่ะอันนี้หรออันนี้อยู่ใช่ไหมใช่ใช้อยู่นะคะเอาล่ะไลฟ์สดครั้งนี้ถ่ายด้วย iPhone 16 Ultra Pro Max โอ้ตดพี่ทูตดทำไมลูกนะคะตดพุดกระดาษพร้อมมากค่ะคุณยายอีรันมาไหมคะคุณยายอีรันออกไปแล้วนะคะเมื่อกี้อาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วพี่ดูตนเมื่อกี้ออกไป10กิโลมาออกไปเยอะจังเลยนะคะ709 53ตัว53ตัววันนี้น้องโปรสวยพิเศษชิ้นตดสับเดี๋ยวก่อนตับสดอะไรอ่ะงงไปหมดนะคะเพิ่งวันพุธเองค่ะ8,500แล้วค่ะขอบคุณดวงดาวจากคุณอนันตพรด้วยนะคะขอบคุณดวงดาวจากแม่ชุติมนด้วยนะคะหลายๆท่านที่ส่งดวงดาวมาให้กำลังใจกันวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลช้างสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระบรมธรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หน่วยงานของเราขึ้นตรงกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะแหมน้องกายสู้ๆลูกไหนน้องกายอยู่ไหนเอาหลังแม่ๆเห็นน้องกายนะคะเหมือนต้องรีดเลยเนาะมีบอกว่าเห็นไหมใครว่าหนูอ้วนหนูหนักน้อยกว่าพี่ทูตั้งเยอะทั้งหมดเลยใช่ไม่นับส่วนสูงเลยเอาน้ำหนักอย่างเยอะเลยใครก็หายเมื่อคืนเจอปอปอในคลับเฮาส์ด้วยค่ะเห็นปอปอฟังจนจบเลยไหมคะใช่แม่นะคะช่วงท้ายคือง่วงนะคะแอบสะพงกไปบ้างแต่ว่าก็พยายามฟังอาจารย์หลายๆท่านเนาะฟังคนแค่ในให้ความรู้เรื่องราวของช้างที่เมื่อวานนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องราวของเหตุการณ์น้ำท่วมที่เชียงใหม่ด้วยนะแม่มีเรื่องราวของช้างในต่างแดนด้วยช้างของไทยช้างจากพม่าช้างในเอเชียเรานะคะก็ได้ความรู้มากมายนะคะต้องขอบพระคุณคุณพัดด้วยนะคะที่แชร์ลิงก์ในส่วนของ Clubhouse ให้กับเรานะคะถ้ามีเรื่องราวดีๆแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของช้างอีกก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอความกรุณาให้เราได้มีโอกาสเข้าไปรับร่วมรับฟังด้วยนะคะเก็บเป็นความรู้ไว้นะคะนี่ตอนนี้เราจะเห็นนะคะด้านบนคุณหมอกำลังจะทำการเจาะเลือดนะคะซึ่งเราจะเจาะกันที่บริเวณผิวหนังด้านหลังหูของน้องช้างเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีผิวหนังบางที่สุดในร่างกายของเขาแล้วนะคะจะเห็นเส้นเลือดค่อนข้างชัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณหมอซานีบอกว่าถ้าเป็นช้างแก่ก็เห็นยากค่ะหรือว่าถ้าอากาศเย็นเส้นเลือดหดก็เห็นยากเหมือนกันเจาะยากไปอีกนะคะ
สำหรับคลับเฮาส์เมื่อคืนสามารถไปรีเพลย์ได้นะคะเขาตั้งรีเพลย์ไว้ให้อาจารย์โจท่านกรุณาตั้งรีเพลย์ไว้ให้เข้าไปฟังได้นะเมื่อคืนก็จะมีหลายๆท่านเลยนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คล่ำวอร์ดอยู่ในวงการช้างมายาวนานมีการสัมภาษณ์คุณพัฒน์แล้วก็คุณหมอเหี่ยวถึงเรื่องราวของการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือชีวิตช้างด้วยแน่กรี๊ดเข้มนะคะทุกคนตกใจตื่นเต้นใครเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะลองเข้าตามลิงก์ดูปอปอก็แชร์มาอยู่นะแม่ของคุณพัฒน์นะคะเข้าไปตามลิงก์แล้วก็ลองกดโหลดแอปพลิเคชัน Clubhouse มาแล้วก็ค่อยๆเข้าไปนะคะเดี๋ยวก็เข้าได้แม่มีช้างมาไปเซิร์ชได้นะคะเรื่องราวของช้างถ้าจำไม่ผิด EP ที่225หรือเปล่ามามื่นมาเร็วพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์ที่กลับจากศรีลังกาใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับช้างเชือกที่ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้ง่ายยาวหล่อค่ะจั๊วนะคะก็คือพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะหรือว่ามุทุราชาหรือเราจะเรียกสั้นๆกันว่าพี่ทุของเรานั่นเองนะคะเป็นช้างที่เป็นช้างท่านทูตนะคะที่ไปอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีทำหน้าที่สำคัญในการแห่พระเขี้ยวแก้วนั่นเองและตอนนี้ได้กลับมาสู่อ้อมกอดของคนไทยแล้วเป็นเวลา1ปีกว่าแล้วนะคะเพราะว่ากลับมาในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะก็มีการทำใบสีสู่ขวัญ นะคะรวมถึงการดูแลรักษาจากคุณหมอเนื่องจากว่าเขามีอาการผิดปกติที่ขานะคะแล้วก็มีฝีมีอาการผิดปกติในการเรื่องของการเดินต่างๆนะคะตอนนี้คุณหมอก็มีการทำหัตถการให้กับพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะโดยเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะหลังจากที่อาบน้ำตอนเช้าลงมาจากหลักมัดนะคะก็จะมาประจำที่โรงพยาบาลช้างของเราแล้วก็ทำการประคบร้อนแล้วก็ทำการนวดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก่อนเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อลดการอักเสบนะคะแล้วก็มีการประคบร้อนซึ่งลูกประคบก็มาจากแม่ๆของเรานะคะลูกประคบเหมือนลูกประคบเราเวลาเข้าสปาเลยแม่แต่ว่าเราก็ขอความกรุณาท่านใดที่รู้จักกับที่สั่งทำลูกประคบว่าอยากได้ลูกใหญ่หน่อยได้ไหมเอาให้เท่ากับ2คนเอาเท่ากับลูกประคบของคนเรา2ลูกรวมกันให้ได้1ลูกนะคะก็มีแม่ๆเมตตาส่งมาให้พี่ทูนะคะหลายลูกเลยตอนนี้คุณหมอก็เก็บไว้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะทำการประคบร้อนให้กับพี่ทูแบบนี้ทุกเช้านะคะหลังจากที่ประคบร้อนนวดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเสร็จเย็ดกล้ามเนื้อเรียบร้อยมีการวอร์มอัพต่างๆนะคะก็จะเข้าสู่การกายบริหารนะคะด้วยการเดินนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนเป็นการกายภาพบำบัดนะคะเพื่อที่จะให้พี่ทูเนี่ยเขางอขาได้ด้วยเพราะว่าขาเขาเนี่ยแข็งนะคะไม่สามารถงอได้กล้วยอะไรน่ากลัวมากกระตุ่ยกล้วยอะไรไม่รู้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่เท่าหน้านะคะกล้วยอะไรอ่ะแล้วก็กล้วยเทพนมกะถ้ากล้วยเทพนมมันก็ต้องเป็นแพรก่อติดกะติดหนักมากหลังจากที่อันนี้กินได้เลยนะคะได้ไปเดินเพื่อที่จะข้ามสิ่งกีดขวางเป็นการฝึกให้เขาในการยกขาแล้วนะคะใครมาเอ่ยลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชือกนี้ชื่ออะไรคะจันเพ็ญจันเพ็ญคุณแสบแม่แสบคุณแสบนะคะแม่พี่โจแม่พี่โจโอ้พี่โจตัวใหญ่เหมือนแม่แน่เลยเพราะแม่ตัวใหญ่มากแม่ตัวใหญ่เหมือนช้างสีดอเลยแม่ตัวใหญ่มากตอนแรกนึกว่าช้างสีดอคุณย่าของใบบุญคุณย่าของใบบุญเอ้ยคุณย่าของใบบุญโอ้คุณย่าของสิงหาคุณย่าโอ้โหลูกโจโจ้ทั้งนั้นน่ะเธอเยอะมากคุณย่าคุณย่านะคะตัวใหญ่มีหน้าละโจโจ้ตัวใหญ่เหมือนแม่นี่เองหลังจากที่เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็จะนำพลายศักดิ์สุรินทร์มาไว้ในโรงแบบนี้เหมือนเดิมเพื่อทำการประคบเย็นตัวใหญ่กว่าพี่ด้วยคลายกล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวจะสังเกตได้ตอนที่นวดไม่ว่าจะเป็นการนวดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าการประคบร้อนหรือว่าการประคบเย็นหลังเดินเสร็จก็จะเห็นว่าทำตาพริมมาเพราะว่าฟินนะคะมีความสุขนะคะสบายขานะคะถ้าไปเจอนี่คือนึกว่าเขาจะทักว่าช้างท้องหรือเปล่าตัวใหญ่ท้องแฝดหรือเปล่าตัวใหญ่พุงแม่พุงหลามมากนะคะพุงหลามอาจจะแอบท้องอยู่หรือเปล่ามากว้ายมาเลยไวแล้วมั้งเธอนะคะน่าได้แล้วนะเลยไวนะเลยไวแล้วนะเธอนะคะเหมือนนั่นนะเหมือนช้างอุทัยอ่ะเขาใหญ่มากอ้วนบ้านเขาแต่อันนั้นใหญ่เกินจริงอันนั้นใหญ่มากพอดูแนวนี้ก็ไม่ใช่อ้วนแล้วเขาแบนเป็นช้างแบนตัวใหญ่กว่าพี่โดอีกดูดิ
แต่ช่วงตัวเขาหนาเนาะก็เลยดูเหมือนแบบตัวใหญ่ปลาปลาเก๋าปลาจระเข้แบนอย่างนั้นเลยเหรอเธอนะเข้าคลับเฮาส์เซิร์ชมักคุเทศและผู้ท่องเที่ยวค่ะมีให้ฟังย้อนหลัง EP ที่225อ่ะแสดงว่าที่ฉันจำถูกนะคะ EP ที่225จริงๆใช่ๆมันกดรีเพลย์ได้เข้าไปฟังได้เลยนะใครที่อยากเข้าไปฟังคลับเฮาส์เมื่อคืนนะคะช้างมีต่อมมีน้ำตามั้ยคะมีค่ะซึ่งหลายๆคนก็จะมีการเข้าใจผิดเนาะก็คือมีดราม่าว่าแบบว่าทำไมช้างร้องไห้คะเขาจะต้องมีความทุกข์ระทมนะคะจริงๆตามธรรมชาติของช้างช้างไม่ได้ร้องไห้แม่นะคะเป็นเอาล่ะอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวถามคุณหมอให้เลยนะในเรื่องราวของท่อน้ำตาช้างมีความพิเศษกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆแบบไหนทำไมสารหล่อลื่นที่อยู่ในลูกตาของช้างเหมือนคนเราหรือสัตว์อื่นๆเนี่ยมันไม่ไหลย้อนกลับนะคะเหมือนสัตว์ชนิดอื่นแต่ไหลออกมาจากดวงตาเลยทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าน้องช้างร้องไห้เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากคุณหมอช้างกันดีกว่าเออไปไหนกันแล้วเดี๋ยวหาก่อนหมอหายหมดเลยหาก่อนหมอปลิวหมอปลิวเหรอเออคุณหมอคะแอบถามนิดนึงมีหลายๆท่านเข้าใจว่าน้องช้างน้ำตาไหลเพราะว่าเขาร้องไห้ในส่วนของน้ำตาช้างก็คือจริงๆช้างค่ะมันไม่มีท่อน้ำตาท่อน้ำตาหมายถึงว่าอย่างในคนเนาะเวลาที่เราปกติต้องมีน้ำตาในการหล่อลื่นไม่ให้ตาแห้งใช่ไหมคะทีนี้ร่างกายเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดจะให้น้ำตามันออกมาตลอดเวลามันก็จะเหมือนกับเราร้องไห้ตลอดเวลาใช่ไหมในคนเรามันก็เลยจะมีท่อน้ำตาที่ต่อตรงจากตรงตาเนี่ยไปที่จมูกแล้วลงมาปากอ่ะเขาเรียกว่าท่อน้ำตาทีนี้มันก็ทำให้เหมือนเราอะมีแค่น้ำตาที่เอ่ยอยู่ในตาแต่มันไม่ออกข้างนอกไม่ไหลใช่แต่ทีนี้ในช้างอะมันไม่มีท่อต่อตรงอันนั้นค่ะพอไม่มีท่อต่อตรงปุ๊บอะน้ำตามันเลยต้องเอ่ยออกมาข้างนอกตาก็คือไหลออกมาข้างนอกเลยใช่มันก็เลยเป็นการเหมือนหล่อไม่ให้ตาแห้งตลอดเวลาทีนี้ในเวลาที่ถ้าเกิดออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้วมันมีฝุ่นเนาะน้ำตามันก็จะผลิตมากกว่าปกติทีนี้พอยิ่งน้องช้างอะชอบเล่นดินเอ่ยชอบเล่นฝุ่นเอ่ยอะเวลาในจุดอย่างนั้นอะเวลาเราผ่านไปเห็นเนาะเราก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมน้ำตาเยอะจังเลยมันก็เลยดูเยอะเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่ดูไม่เยอะเพราะว่าความที่อยู่แบบฝุ่นที่ไม่เท่ากันหรือว่าเขาชอบเล่นทรายที่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้การน้ำตาที่ไหลจากช้างจะไหลประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอที่จะดูว่าปกติคือปกติมันก็จะเห็นได้ประมาณถ้าการง่ายก็ไม่เกินคืบหรือไม่เกินงวงเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูไหลพรากเลยหรือว่าถ้าดูง่ายคือต้องดูเทียบสองข้างถ้าเกิดข้างนึงมากกว่าอีกข้างนึงเนี้ยมีปัญหาละหรือว่าแบบเยอะเกินแล้วดูแบบหลีตาเหมือนเราเจ็บตาเนาะเราก็จะลืมตาไม่เต็มที่ไงค่ะถ้าเทียบสองข้างไม่เท่ากันเนี้ยอาจจะมีปัญหาได้อันนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีช้างเพศเมียตั้งท้องได้ถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอสองหลอดเมื่อกี้เราแซวแม่พี่โจกันว่าคุณแสบมาเขาบอกว่าคุณแสบยังท้องได้อยู่ไหมคะช้างเพศเมียตั้งท้องได้ถึงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอจริงๆเขาอันนี้หมอไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเท่าที่เคยคุยกับนักวิชาการมาแล้วกันเนาะจริงๆอาจจะได้ถึง50-60นะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนคนน่ะมันมีวัยทองมีวัยฮอร์โมนเปลี่ยนนะคะบางคนที่เขาไม่ตรวจอ่ะแล้วเขาก็อยากลองผสมดูอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือนฮอร์โมนที่ดึงดูดตัวผู้แหละแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าระดับฮอร์โมนเขาอ่ะมันถึงระดับที่แบบสามารถผสมติดไหมใช่มันก็อาจจะมีว่าเนี่ยขนาดอายุเยอะขนาดนี้แล้วดูตัวผู้ยังดูสนใจอยู่เลยมันก็อยู่ที่ฟีโรโมนอยู่ที่อะไรเงี้ยระดับฮอร์โมนความสวยความหยั่งเนาะใช่ขอบคุณค่ะคุณหมอแม่เห็นไหมแม่ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะจากสัตวแพทย์นี่หมอเป็นสวยเราเป็นสวยพี่นุคือปากหวานเกินนะเธอนะคะได้ข้อมูลกันไปแล้วสำหรับเรื่องของน้ำตาแล้วก็แถมให้ด้วยว่าช้างท้องได้ถึงอายุเท่าไหร่คะมีคนแซวตกลงท้องได้ถึงคุณหมอบอกว่าเท่าที่คุยกับนักวิชาการโดยประมาณก็คือประมาณ50-60ยังท้องได้อยู่นะแต่ทางนี้ทางนั้นอยู่ที่ฮอร์โมนของเขาด้วยว่าสมบูรณ์พอที่จะติดผสมแล้วติดไหมแต่บางตัวเขาจะบอกว่าอุ้ยแต่แล้วช้างแก่มากแต่ช้างหนุ่มสนใจเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าฮอร์โมนฟีโรโมนที่ดึงดูดเพศตรงข้ามยังดีอยู่ฉันคิดว่าฉันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละตอน5-60นะคะดูแล้วเหรอพี่เจว่าเหรอดูน่าเด็ดเหรอถ้าอยากจะไปเที่ยวและพักที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยต้องติดต่อทางไหนคะติดต่อทางอินบ็อกซ์ในแฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย The Thai Elephant Conservation Center ลำปางได้เลยนะคะสรุปอายุอยู่ตรงไหนดูสิมุทูฟังอยู่นะควานพูดอะไรก็รู้เรื่องน่ารักจุงเบยเนี่ย
ล้างคอกก็สะอาดตลอดปลอดภัยทั้งคนทั้งช้างแน่ถูกต้องนะคะการทำความสะอาดที่อยู่ของช้างถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะแม่หรือว่าแม้กระทั่งที่โรงพยาบาลเองอะค่ะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่อื่นที่ฉีดเราจะมีการเก็บแล้วก็ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดทันทีนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแม่รวมถึงเวลาที่ช้างเชื้ออื่นจะต้องมาใช้บริเวณคอกรักษาตรงนี้ด้วยนะคะป้าฮะหล่อสะอาดผิวพรรณดีค่ะความเป็นคุณชายคุณอย่างแม่ดูตาเขาสิเราอ่อนโยนเหลือเกินนะคะพี่ทูมองใส่กล้องเลยบูม แววตาที่แววตาพี่ทูที่มองพี่ปลิวนี่เกินคำบรรยายจริงๆค่ะตาแป๋วเหมือนลูกแมวเลยนะคะลูกแมวที่น้ำหนักประมาณ 4,000 กิโลกรัมสีตันกว่าเบาๆนะคะแม่แก้มอมชมพูนี่คือพ่อเขาแต่งหน้ามาให้นะคะตอนเช้านะคะปลายงวงด้วยนะคะแต่งหน้าให้นะคะดีดีนะคะนี่คือการออกคำสั่งของพี่ควานเนี่ยเขาจะรู้บางคนนะไม่ต้องสั่งเลยช้างรู้งานมากถ้าทุกคนเห็นตอนที่แสดงช้างอะค่ะตอนที่เขาใส่อุปกรณ์ด้านหลังช้างตอนที่จะแสดงศิลปะการทำไม้ด้วยช้างอะทุกคนจะเห็นเลยว่าการที่เอาอุปกรณ์ใส่หลังช้างการที่จะเอาเชือกคล้องผ่านขาด้านหน้าพี่ควานไม่ต้องสั่งเลยนะคะโยนเชือกลงไปช้างโยกขาเลยนะคะนี่คือการปฏิบัติงานด้วยความคุ้นชินการทำงานของช้างที่นี่นะคะเราก็จะมีการกำหนดความเหมาะสมโดยสัตวแพทย์ท่านก็จะพิจารณาจากในเรื่องของอายุความสมบูรณ์ของร่างกายช่วงเวลาของการทำงานระยะเวลาในการทำงานอากาศสภาพภูมิอากาศต่างๆนะคะมีอีกหลายปัจจัยในการที่จะพิจารณาว่าช้างเชือกไหนควรจะอยู่จุดไหนอย่างเช่นเป็นนักเรียนช้างแสดงในห้องเรียนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กๆ เนาะเพื่อที่จะฝึกให้เขาคุ้นชินกับคำสั่งต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ในการเลี้ยงช้างนะคะส่วนช้างที่โตขึ้นมาหน่อยพอเป็นรุ่นใหญ่อาจจะออกจากลานแสดงแล้วก็มาอยู่ที่ช้างน้ำชงธรรมชาติหรือว่าช้างแท็กซี่ของเรานะคะเพราะว่าหลังมีความแข็งแรงเต็มที่แล้วรับน้ำหนักได้เยอะนะคะหลังของช้างก็รับน้ำหนักได้ตั้งแต่500ถึง 1,000 กว่ากิโลกรัมแม่นะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่การใส่บนหลังเนี่ยเราก็มีการคำนวณน้ำหนักแล้วเป็นอย่างดีนะคะอากาศร้อนจัดเกินไปคุณหมอก็จะมีการวัดอุณหภูมิโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนนะคะถ้าร้อนเกินก็จะมีการหยุดการทำงานกลางแจ้งให้กับน้องช้างด้วยรวมถึงในบริเวณห้องเรียนของช้างอะค่ะเราก็จะมีการติดจุดระบายความร้อนก็คือติดเหมือนสปริงเกอร์เป็นไอน้ำนะคะเพื่อให้น้องช้างเนี่ยมีความเย็นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ขี้ร้อนแม่เนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่มีผิวสีเข้มนะคะแล้วก็ต่อมระบายความร้อนทั่วร่างกายของเขาเนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากต่อมระบายความร้อนจะมีเยอะแค่บริเวณโคนเล็บเท้าทั้ง4ข้างของเขาซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เล็กๆมากเลยเทียบกับผิวหนังทั้งหมดบนร่างกายของช้างนะคะช้างก็เลยเป็นสัตว์ที่ชอบเล่นน้ำเล่นโคลนนะคะสังเกตได้ว่าเวลาที่น้องช้างร้อนเนี่ยเขาก็จะแสดงอาการโดยการพ่นน้ำลายนะพ่นน้ำลายใส่จุดต่างๆในร่างกายก็แสดงว่าช้างร้อนแล้วพี่ควันก็จะเอาน้ำฉีดอาบน้ำให้หรือว่ามีการเอาพาน้องๆช้างไปกินน้ำไปเล่นน้ำต่างๆนะคะหรือว่ามีการเอาหญ้าเอาโคลนขึ้นไปปกบนหัวบนหลังนะคะเพื่อเป็นการเก็บกักความชื้นป้องกันความร้อนนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นรวมถึงเป็นการป้องกันแมลงด้วยนะคะเราจะไปจากสุดหล่อโบกมือบ๊ายบายกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นกันแน่เราจะไปดูว่าสองสาวอยู่ในโขดเนี่ยยกเท้าให้พ่อฉีดน้ำชา